มงลงลูกศรลิขิตพักศรป๊อปเมษาคว้ามองมิสคอนเนคชั่นไทยแลนด์และมิสควีนคอนเนคชั่นไทยแลนด์2024เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่สวยงามมากๆสำหรับเวทีการประกวดค้นหาสาวงามมิสคอนเนคชั่นไทยแลนด์และมิสควีนคอนเนคชั่นไทยแลนด์2024เวที Business Connectionเมื่อความงามและโอกาสทางธุรกิจมาบรรจบกันโดยผู้เข้าประกวดได้สัมผัสโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการนักธุรกิจนักลงทุนและเจ้าของแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆเปิดประตูการร่วมมือและสร้างแรงบันดาลใจที่นำไปสู่ความสำเร็จใหม่ๆในอนาคตพร้อมยกระดับความสามารถและศักยภาพของคุณกับการเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจำกัดเพราะที่นี่คือเวทีที่จะเปลี่ยนชีวิตสาวงามสู่ธุรกิจค่ะที่ได้เปิดโอกาสนะคะให้กลุ่มคนข้ามเพศนะคะแล้วก็ประกวดร่วมกันกับผู้หญิงนะคะแล้วก็คือเขาให้สิทธิทุกอย่างเท่าเทียมกันนะคะอย่างปกติอ่ะเวทีของสาวสองอะค่ะจะแบบไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรางวัลหรือเงินรางวัลอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบไม่ได้มากเท่ากับเวทีของผู้หญิงจริงๆแต่ว่าในเวทีเนี้ยคือทุกคนแบบได้ตำแหน่งเท่ากันถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงได้ตำแหน่งก็จะต้องมีสาวข้ามเพศที่ได้ตำแหน่งเหมือนกันแล้วก็มีศักดิ์มีสิทธิ์เท่ากันเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะในวันนี้ความรู้สึกวันนี้ก็คือรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนคนแรกของประเทศไทยนะก็คือก็ตั้งใจเอาไว้แหละว่ายังไงก็ต้องมงเพราะว่าเราก็คือทำเต็มที่ในทุกๆกิจกรรมไม่ว่าเขาจะนัดมาคือเดินทางจากพัทยามาที่นี่ก็คือก็ด้วยกันก็มาทุกกิจกรรมค่ะแล้วก็เต็มที่มากๆแล้วก็เต็มที่ในทุกรอบแล้วหนูก็เลยมองว่าต้องเป็นหนูค่ะก็อยากจะขอฝากนะคะเวที Miss Queen Connection Thailand แล้วก็ Miss Connection Thailand ที่จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกนะคะอาจจะแบบมีผิดพลาดอะไรประการใดก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้าค่ะปอก็พร้อมที่ทำงานให้กับองค์กรแล้วก็จะนำข้อผิดพลาดในปีนี้นะคะมาพัฒนาเวทีนี้พร้อมที่จะทำงานให้กับองค์กรค่ะแล้วก็อยากจะฝากเวทีนี้นะคะเวทีน้องใหม่นะคะให้ทุกคนนะคะเก็บเอาไว้เผื่อแบบปีหน้าใครตัดสินใจอยากจะมาลงนะคะมาได้เลยค่ะก็เหมือนกันค่ะอยากให้คนที่ปีถัดไปก็ทำการบ้านมาให้ดีแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องปีถัดไปด้วยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ขอเต็มที่กับการทำงานในเวที Miss Connection Thailand ในปีนี้ค่ะครับเวที Miss Connection Thailand 2024นะครับก็เป็นเวทีแห่งธุรกิจครับซึ่งจะเป็นการสร้าง Business Connection นะครับผ่านเวทีนางงามเวทีนี้นะครับเรามีถึง2มงนะครับเป็นมงสาวแท้นะครับแล้วก็มงสาวควีนหรือสาวข้ามเพศอีกหนึ่งมงนะครับเพื่อส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมนะครับแต่เวทีนี้นะครับจุดหลักของเราก็คือว่าเป็นการสร้างธุรกิจผ่านเวทีนางงามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกับธุรกิจธุรกิจกับองค์กรต่างๆภาคเอกชนภาครัฐหน่วยงานต่างๆนะครับจะมารวมตัวกันเพื่อขยายธุรกิจต่อกันครับครับคือนอกจากตรงนี้นะครับเรามี business matching นะครับหรือว่า business networking นะครับเพราะว่าเราประกวดเวทีนางงามนะครับเพื่อว่าต่อยอดธุรกิจให้น้องๆเนี่ยมาต่อยอดธุรกิจกับเรานะครับในส่วนของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือเราก็จะทำคือต้องบอกเลยว่าปีนี้ประเทศไทยของเราเน้นซอฟต์พาวเวอร์มากเราก็จะผลักดันในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะว่านางงามเนี่ยครับเวทีคอนเนคชั่นมันเป็นเวทีที่โจทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องการเอานางงามมาดึงธุรกิจเชื่อมต่อกันในการแมทชิ่งธุรกิจอะครับหลายโปรเจกต์แมทชิ่งด้วยนักธุรกิจกันเองแต่เราจะนำความสวยและนำความตื่นตัวตรงนี้เข้ามาเพื่อที่ทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นงานรีแลกซ์หรือขี้คายแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆทีนี้ครับในการที่จะพานางงามต่อยอดหลังจบอีเวนต์เราก็ได้มีการวางแผนที่จะไปโปรโมทลอยกระทงหรือเทศกาลต่างๆไว้เป็นระบบในระดับนึงครับแล้วก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนฝากซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจทีมกองประกวดของเรานะครับเพราะว่าเป็นปีแรกเราก็พยายามให้ทุกอย่างมันเต็มที่ที่สุดครับคือเรื่องนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ความตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าประเทศเราไม่ได้เปิดกว้างแต่ถ้าสมมติเราไม่เลือกที่จะทำเลยหรือไม่ได้ลองเราก็จะเป็นคำถามเดิมว่ามันจะต่อยอดได้ยังไงวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ได้ลองเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนอ่ะค่าความเป็นคนเท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองของคนเหล่านั้นยังไงหนึ่งเราก็ต้องปรับให้ตัวของนางงามเราเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นคนดีของสังคมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดสิ่งนี้ผมคิดว่าทุกคนอ่ะมันก็สามารถที่จะเปิดใจให้กันได้มันจะได้ไม่ต้องเป็นคำถามว่า
ขาจะเปิดใจหรือเปล่าลองทำเลยครับได้ไม่ได้ช่างมันทำไปก่อนและที่สำคัญนะครับขอขยายความนิดหนึ่งครับผมเวทีของเราเนี่ยส่งเสริมความสามารถต้องบอกว่านางงามของเราไม่ว่าจะเป็นสาวประเภทหนึ่งหรือมิสควีนนะครับทุกคนมีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันเวทีของเราเนี่ยส่งเสริมความสามารถของน้องๆไม่ว่าจะให้น้องๆนะครับได้เป็นทั้ง PR Presenter Influencer Brand Ambassador หรือเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งสปอนเซอร์ของเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนน้องๆเหล่านี้ให้มีธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับตรงนี้คือเป็นเป้าหมายหลักเลยที่เราจะต่อยอดให้กับน้องๆนางงามทุกคนด้วยครับอันนี้เดี๋ยวขอตอบนะคะคือในส่วนที่เราสัมผัสกับน้องๆมาเนาะในการสัมภาษณ์ห้องดำเนี่ยน้องๆอ่ะมีความสามารถกันหลากหลายในแต่ละอาชีพของตัวเองเหมือนกับว่าเขาจะจบมาในด้านที่เขาอ่ะถนัดในด้านที่เขาเป็นอยู่แล้วก็ในส่วนของบางคนเขามีความสามารถแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่เราสามารถที่ดึงศักยภาพของเขาเนี่ยไปทำงานหรือเชื่อมบิสเนสให้กับเขาได้ค่ะของไม่มีแน่นอนครับเราบอกแล้วว่าทุกอย่างเราตัดสินตามคุณภาพหน้างานจริงๆเราไม่ได้รับมือกับการเกิดเหตุการณ์นี้เลยเพราะว่าเราบอกตัวเองแล้วเราตัดสินตามหน้างานดังนั้นสิ่งที่เป็นการรับมือไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าหลายคนมาประกวดอะครับมันคือการลงทุนมันคือหลายๆอย่างถ้าสมมติถ้าเราจะล็อกมันก็คือการที่เราตัดชื่อเสียงเวทีตัวเองในปีแรกดังนั้นเราไม่มีการล็อกตรงนี้แน่นอนครับเป็นอะไรบ้างคะตัวนางงามที่มีชื่อเสียงทั้งหมดมาลงเวทีเราเยอะรู้สึกเหรอครับมันรู้สึกดีใจแล้วก็เกินคาดครับแล้วก็ในมุมของคณะกรรมการเราก็ไม่อยากตัดสินให้ใครเป็นผู้ชนะแต่สุดท้ายเกมมันก็ต้องเดินตามเกมที่เราวางไว้มันคือการประกวดมันก็จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวที่จะได้ครอบครองมงกุฎแต่คนที่อยู่ในทีมถ้าเรายังมีใจที่จะร่วมเดินต่อกันก็เราจะสามารถซัพพอร์ตความฝันกันได้ส่งออกต่างๆเราสามารถที่จะช่วยเอาธุรกิจมาเป็นทุนในการที่จะพาเขาไปถึงความฝันได้ครับมิสเตอร์เดชใช่ครับขอบคุณโอเคอันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมบางท่านอาจจะบอกว่าล็อกหรือไม่ล็อกแต่สำหรับผมเองผมบอกเลยก็ล็อกมงครับล็อกมงคือหนึ่งผมต้องล็อกคนที่มีความสวยบุคลิกดีความสามารถนะครับภาษาการสื่อสารการทำธุรกิจแล้วก็mindsetนะครับทั้งหมดนี้คือที่เราต้องล็อกคุณภาพของมงของเราครับล็อกคุณภาพไว้ล็อกคุณภาพครับอันนี้สำหรับปีนี้นะครับที่อยากจะฝากนะครับก็แน่นอนครับต้องฝากถึงนักธุรกิจนะครับหน่วยงานต่างๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนนะครับและก็ทุกภาคส่วนเลยครับฝากให้สนับสนุนเวทีของเราเพราะเวทีของเราเนี่ยเป็นเวทีเปิดกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอสังหาความสวยความงามแฟชั่นการส่งออกนะครับธุรกิจนางงามธุรกิจสุขภาพต่างๆเหล่านี้ทุกธุรกิจสามารถมาคอนเนคกันได้โดยไม่มีการกีดกั้นใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเวทีที่เปิดกว้างที่สุดนะครับเวทีของเราถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการนางงามเลยก็ว่าได้ก็ฝากทุกท่านสนับสนุนนะครับทั้งนักข่าวนะครับทุกท่านก็ต้องฝากไว้ด้วยครับใช้คำว่าเป็นเวทีเท่าเทียมได้ครับถูกต้องเลยครับเป็นเวทีเท่าเทียมสามารถใช้คำนี้ได้เลยนะครับค่ะก็สำหรับน้องๆทั้งหญิงแท้และหญิงเทียมนะคะก็ขอให้น้องๆเต็มที่นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่กรรมการที่กิตติมาศักดิ์ที่จะมาดูน้องๆยังมีนักธุรกิจอีกหลายๆท่านที่ต้องการอยากจะให้น้องๆได้ไปต่อยอดในธุรกิจของเขาก็อยากให้น้องๆเต็มที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีค่ะ